90กองพลทหารราบที่15ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการปกติครับวัตถุประสงค์และขอบเขตการฝึกในการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ความมุ่งหมายเพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายนราธิวาสลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณาให้โอวาทและกล่าวเปิดการฝึกอบรมการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยที่253กองทัพการกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15เป็นต้นไปและถือว่าเป็นภารกิจในนามของกองในการรักษาความมั่นคงภายในอยู่ด้วยซึ่งเราจะต้องในการฝึกทบทวนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องความมั่นคงภายในทัพ4ส่วนหน้าที่กำหนดทั้ง5งานการฝึกในขั้นต้นว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดในพื้นที่ปฏิบัติการที่มีลักษณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้กำลังพลทุกนายมีความสุขมีความเจริญเรียบร้อยนะอาหารการกินน่าจะเรียบร้อยเรียบร้อยก็กินข้าวผัดขี้เรียบร้อยตอนขึ้นยังครับทุกครูเราคงได้ทำหน้าที่คงได้มีโอกาสทบทวนหลังการปฏิบัติตัวเองผลถ้าเราไม่เอาเงื่อนไขตัวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงเนี่ยเอามาใส่ท่านก็จะเหมือนกับการฝึกที่เชียงใหม่ต้องจำเช่นเดียวกันไม่เกิดประโยชน์ครับท่องจำไม่สามารถแอพพลายไปยุคใช้ได้แต่ความเข้าใจเท่านั้นที่จะทำให้เขาเนี่ยนะอ๋อไปอยู่กับติดกับการฝึกทำไมครับครับดูแลลูกน้องให้ดีครับนี่พูดกับผู้นำนะวันนี้ชนะแอร์ครับผมไม่จัดอยู่ห้าเก่าเนี่ยทำไมเลื่อนแล้วครับผมสิบเอกสรัญญูบุญเพชรครับครับผมร้อยโทนพดลจันทร์ช่วยนาลองผู้บังคับกองร้อยป้องกันชายแดนที่4ครับครับนี่มันติดอามมาขู่ด้วยเครื่องหมายช่างภาพช่างสบายเลย